ทำหัวข้อวิทยานิพนธ์นะคะก็คือระบบนิเวศการคิดเชิงออกแบบสตรีมเสมือนจริงด้วยเกมฟิเคชันร่วมกับจักรวาลนฤมิตเพื่อส่งเสริมการเป็นนวัตกรนะคะประเด็นที่สนใจก็คือเราตามยุทธศาสตร์ชาตินะคะก็คือมีการพัฒนากำลังคนหรือว่าพัฒนาประเทศไปในประเทศไทย 4.0 นะคะแล้วก็กับการศึกษา 4.0 แล้วก็ตัวเองสอนที่อยู่ในคณะครุศาสตร์นะคะซึ่งก็มองว่าเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาผนวกกับการศึกษาแล้วก็จะส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะการเป็นนวัตกรของนักศึกษาเพื่อส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนเป็นกำลังของชาติในการพัฒนานวัตกรรมค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์นะคะที่ศึกษาไว้ก็คือออกแบบสถาปัตยกรรมระบบแล้วก็พัฒนานะคะพัฒนาหลังจากนั้นก็ทำการประเมินนวัตกรรมของนักศึกษาที่พัฒนาหรือว่าเรียนผ่านระบบนิเวศนี้นะคะแล้วก็ประเมินทักษะนวัตกรรมของนักศึกษาและสุดท้ายก็คือประเมินคุณลักษณะนวัตกรของนักศึกษาค่ะสมมติฐานนะคะที่ทำไว้ก็คือนักศึกษาที่เรียนด้วยระบบนิเวศการคิดเชิงออกแบบสตรีมเสมือนจริงด้วยเกมฟิเคชันร่วมกับจักรวาลนฤมิตเพื่อส่งเสริมการเป็นนวัตกรของนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะมีคุณลักษณะนวัตกรที่สูงกว่าการเรียนปกตินะคะสำหรับกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายก็คือเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมค่ะทั้งการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง30คนค่ะซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เรียนปกติกับกลุ่มที่เรียนผ่านระบบนิเวศการคิดเชิงออกแบบตัวนี้ค่ะสำหรับตัวแปรต้นนะคะก็คือก็จะประกอบด้วยระบบนิเวศการคิดเชิงออกแบบสตรีมเสมือนจริงจักรวาลนฤมิตหรือว่าเมตาเวิร์สนะคะแล้วก็เกมมิ่งฟิเคชันแล้วก็จะได้ระบบนิเวศการคิดเชิงออกแบบสตรีมเสมือนจริงด้วยเกมมิ่งฟิเคชันร่วมกับจักรวาลนฤมิตเพื่อส่งเสริมการเป็นนวัตกรนะคะส่วนตัวแปรตามก็คือนวัตกรรมของนักศึกษาที่เรียนผ่านระบบตัวนี้นะคะแล้วก็ทักษะนวัตกรรมคุณลักษณะนวัตกรค่ะส่วนประโยชน์ของการวิจัยนะคะก็คือจะได้ระบบนิเวศการคิดเชิงออกแบบสตรีมเกมฟิเคชันสตรีมเสมือนจริงด้วยเกมฟิเคชันร่วมกับจักรวาลนฤมิตตัวนี้นะคะแล้วก็ได้ทราบผลของการใช้ระบบนิเวศตัวนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คืออาจารย์และมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานการศึกษานะคะสามารถนำระบบนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปค่ะอันนี้คือจะเป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆนะคะซึ่งก็จะขอคำแนะนำจากท่านคณะกรรมการทุกท่านขอบคุณค่ะโอเคครับก็เชิญท่านประธานถามก่อนเลยครับจากหัวข้อเมื่อกี้ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเนื่องจากมีหลายคีย์เวิร์ดที่ทันสมัยแล้วก็ยังไม่รับการพูดถึงอีกเยอะนะครับทำให้หัวข้อนี้ค่อนข้างน่าสนใจสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญหลักผมว่าน่าจะเป็นส่วนที่เป็นนวัตกรนะครับคุณสมบัติของการเป็นนวัตกรเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการสังเคราะห์จากเปเปอร์หลายๆงานที่เขาได้เคยตีพิมพ์มาก่อนแล้วว่าคุณสมบัติจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้สร้างตุ๊กตานวัตกรขึ้นมา1ตัวใช่ไหมครับจากนั้นเราก็มาดูเราจะสร้างทั้งหมดบนพื้นฐานของดีไซน์ทิงกิ้งเนาะดีไซน์ทิงกิ้งก็จะประกอบไปด้วย5กระบวนการนะครับเราก็มาดูที่ว่าในแต่ละกระบวนการของ design thinking เราจะเอาเทคโนโลยีตัวนั้นเข้ามาเสริมเข้ามาช่วยในตัวไหนบ้างที่พัฒนาก็
ก็มีแนวอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในลู่ที่ดีอยู่ในลู่ทางที่ดีอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนะครับก็ไม่น่าจะทำได้แล้วก็ทีมได้เร็วครับท่านดร.ชยันต์ว่าไงบ้างครับจริงแล้วเนี่ยนะครับในหัวข้อที่พูดมาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างที่ชัดเจนนะครับแต่เป็นห่วงเรื่องนึงเลยก็คือมันหลายคีย์เวิร์ดมากเกินไปเนี่ยเราจะต้องไปโฟกัสว่าน้อยตะกอนเนี่ยเราจะเอาน้อยตะกอนด้านไหนนะครับแล้วส่วนหนึ่งคือการที่จะเป็นน้อยตะกอนได้เนี่ยต้องมาดีไซน์อะไรของเพื่อที่จะให้ที่เด็ดในสิ่งที่เราตั้งเอาไว้เหมือนที่ท่านดร.รักษินพูดไว้เมื่อกี้นะครับคือหัวข้อมันน่าสนใจจริงครับเพียงแต่ว่ามันจะต้องชัดเจนว่าหัวข้อเนี่ยนะมันจะสื่อถึงการออกแบบพัฒนาหรือว่าการประเมินผลด้านไหนประเมินผลด้านไหนของผู้เรียนด้วยนะครับอย่างตัวแปรต้นเมื่อกี้เนี่ยก็คือเมตาเวิร์สเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งตัวแปรเนี่ยก็คือเป็นที่สุดที่ดีใช่ไหมครับอะไรฮะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะครับซึ่งตรงนี้มันต้องชัดเจนว่าเมื่อเรียนไปแล้วเนี่ยผู้เรียนจะเกิดอะไรขึ้นเช่นหนึ่งสองมีความรู้สามมีสตินะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวแปรตามก็คือที่จะเป็นระบบที่เราพัฒนาออกมาในเรื่องของการดีไซน์ thinking ที่พูดไปเมื่อกี้หัวข้อน่าสนใจจริงนะหัวข้อน่าสนใจจริงนะครับเพราะว่าเราจะต้องมาคัดสรรว่าเราเอาตัวไหนที่มันเด่นที่มันชัดเจนแล้วเวลาเราจะได้ว้าวไปเลยว่าโอเคว่าคุณเจาะจงเรื่องนี้นะครับแต่ว่าแนวคิดผมเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้เพียงแต่ว่าเราต้องคุยไปสักนิดหนึ่งว่าเราจะชี้ชัดลงประเด็นไหนบ้างนะครับในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมขึ้นมานะครับแล้วเห็นด้วยกับท่านอาจารย์รัชินเมื่อกี้ที่บอกว่าองค์ประกอบของนวัตกรที่เราจะสร้างขึ้นมามีอะไรบ้างนี่คือความสำคัญครับเพราะว่ามันหมายถึงเครื่องมือนะครับที่เราจะออกแบบเพื่อที่จะไปใช้กับเด็กแล้วเด็กก็จะเป็นนวัตกรที่เราดีไซน์ไว้นะครับตรงนี้งั้นมันก็ต้องไปรีวิวสิ่งที่เขาทำมาเยอะๆครับเรื่องนี้ครับนะยิ่งรีวิวเยอะยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่และอย่างหนึ่งคือเห็นด้วยกับอาจารย์นักศิลป์ที่ว่ามันเป็นหัวข้อที่ใหม่ในเรื่องของการตีพิมพ์เนี่ยถ้าเรามีข้อมูลแน่นรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรีวิวงานวิจัยอื่นๆหรือว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันถูกหลักการมันถูกในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มันสามารถสอดรับกับนวัตกรรมใหม่ๆได้เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะตีพิมพ์ง่ายนะครับตรงนี้ครับเชิญท่านดร.ธาดาครับเชิญเลยครับโอเคครับโปรเซสที่จะใช้เนี่ยจะเป็นลักษณะของดีไซน์ thinking หรือว่าสตรีมมาบูรณาการกับดีไซน์ thinking ครับเป็นสตรีมค่ะมาบูรณาการกับดีไซน์ thinking ค่ะอาจารย์ครับงั้นมันก็จะสร้างนวัตกรรมที่เป็นลักษณะของนวัตกรรมที่เป็นชิ้นงานที่เกิดจากการบูรณาการด้วยทีนี้มันก็จะได้ทั้งโปรเซสของสตรีมแล้วก็ตัวบูรณาการตัวชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรมสตรีมด้วยแล้วก็ตัวดีไซน์ทิงกิ้งดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยจะไปยกดีไซน์ทิงกิ้งของแต่ละค่ายมาหรือว่าจะมาสกัดใหม่ครับจะมาสกัดของแต่ละค่ายมาเป็นดีไซน์ thinking ของตัวเองก็ได้หรือยังไม่ตัดสินใจ
ยังไม่ตัดสินใจค่ะแต่ว่าได้ไปดูกระบวนการหรือว่าไปรีวิวของรูปแบบดีไซน์ thinking มาหลายๆส่วนแล้วค่ะอาจารย์กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสังเคราะห์ค่ะค่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าหมดเวลาพอดีนะครับเชิญท่านต่อไปเลยครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะไปต่อครับเป็นครับสวัสดีค่ะอาจารย์ทุกท่านค่ะครับผมแค่แจ้งข่าวนึงครับอาจารย์กรรมการท่านนึงบอกว่าให้เราดําเนินการได้เลยเนื่องจากท่านอยู่ที่เกาะอยู่ครับตอนนี้ติดเกาะครับรับทราบครับขออนุญาตนะคะหัวข้อที่สนใจก็จะเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ IORT ค่ะในการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM ค่ะบนฐานการเรียนรู้แบบโครงงานก็ที่มาก็คือว่าจากการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติอุตสาหกรรมเป็น 4.0 นะคะแล้วก็มันก็มีผลทั่วโลกเลยแล้วก็ทีนี้ด้านการศึกษาของเราก็เลยจะต้องพัฒนาเป็นการศึกษา 4.0 เหมือนกันซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะในการสร้างนวัตกรรมแล้วทีนี้ก็เลยมองเห็นว่าปัจจุบันน่ะจะมีระบบอัตโนมัติเริ่มจากพวกระบบ embedded ละกันพวกระบบฝังตัวต่างๆระบบอัตโนมัติแล้วก็พัฒนาขึ้นมาให้เป็นหุ่นยนต์นะคะซึ่งช่วยในชีวิตประจำวันในด้านต่างๆก็เลยว่าต้องการมองเห็นความสำคัญในการส่งเสริมทักษะพูดว่าทักษะในศตวรรษที่21ละกันค่ะในการปฏิบัติการในการความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วพวกตรรกะความคิดคำนวณก็เลยเป็นที่มาว่าจะเอาตัว STEAM ตัวนี้เข้ามาช่วยเสริมค่ะโดยเป็นรูปแบบทักษะที่เราจะมุ่งเน้นแล้วก็เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานก็คือเป็นโปรเจกต์นะคะแล้วเราก็จะได้ชิ้นงานของเด็กออกมาโดยวัตถุประสงค์ของเราก็คือว่าเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็น IORT ปกติมันก็จะเป็น IoT ธรรมดาที่แบบว่าควบคุมทุกอย่างผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็จะเป็นในลักษณะของโรบอติกเข้ามาเสริมนะคะเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมสภาพแวดล้อมนะคะว่าเราจะจัดสภาพแวดล้อมแบบไหนแล้วให้ได้กิจกรรมการเรียนรู้ดำเนินตามระบบแบบสตรีมค่ะแล้วก็ประเมินผลทักษะการเรียนรู้ตามแนวคิดของสตรีมค่ะกลุ่มประชากรคิดว่าจะใช้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรหุ่นยนต์อุตสาหกรรมค่ะและระบบอัตโนมัติกลุ่มผู้เชี่ยวชาญก็จะใช้ผู้เชี่ยวชาญจะแบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ด้านที่เป็น embedded พวก IoT robotic ค่ะก็คือจะเป็น2กลุ่มหลักๆแล้วก็คิดว่าจะเอาถ้าเป็นไปได้ไหมคะว่าจะเอากรรมการด้านประเมินวัดและประเมินผลมาด้วยเนี่ยค่ะอีกอันหนึ่งคือกลุ่มแรกจะเป็นด้านการจัดการเรียนการสอนนะคะเพื่อประเมินเรื่องสภาพแวดล้อมการสอนแบบสตรีมการสอนแบบโครงงานค่ะการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นIoT พวก embedded นะคะแล้วก็พวกวิทยาการหุ่นยนต์ค่ะอันนี้เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหลักๆนะคะไหนบ้างนะคะกรอบการวิจัยก็จะมีตัวแปรต้นที่เป็นสภาพแวดล้อมแบบ IORT ค่ะการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM ค่ะแล้วก็ PBL ค่ะ Project Based Learning ค่ะ Robotic IoT
พวกนี้นะคะแล้วตัวแปรตามก็จะเป็นผลการเรียนรู้ทักษะตามแนวคิดสตรีมค่ะแล้วก็ผลจากการพัฒนาโครงงานค่ะแล้วก็สถาปัตยกรรมหรือรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมแบบ IORT ค่ะแล้วก็ความพึงพอใจของผู้เรียนโดยกิจกรรมข้างในก็จะเป็นกิจกรรมข้างในได้ออกแบบไว้ว่าเอาทักษะของสตรีมตั้งนะคะแล้วก็จัดกิจกรรมที่อยู่ในรูปแบบของโครงงานด้วยค่ะโดยกิจกรรมแรกก็จะคิดว่าจะสร้างแรงบันดาลใจก่อนให้ชอบหุ่นยนต์หรือว่าหุ่นยนต์มันทำอะไรได้ในชีวิตประจำวันให้เขาแบบว่าสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการค่ะสร้างสรรค์ตามจินตนาการก็แต่ว่าก็จะอยู่ในบนพื้นฐานของหุ่นยนต์ค่ะก็จะมีพวกมันก็จะเป็นหลักการเนาะของโอเคครับโอเคครับที่จะต้องเข้าใจแล้วหมดเวลาเข้าใจแล้วครับครับเข้าใจแล้วเอาอยู่เชิญท่านอาจารย์ชัยยันเลยครับยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยค่ะอาจารย์แล้วให้เวลาดำเนินครับอย่างนี้ครับผมเอาง่ายๆเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยหัวข้อเนี่ยต้องชัดเจนว่าผู้วิจัยจะทำอะไรนะครับแน่นอนว่าผู้วิจัยใช้สตรีมเนี่ยสตรีมมันก็มีอยู่ทักษะเนาะแล้วอีกอย่างนึงคือได้แล้วอีกอย่างนึงคือเรามาใช้นะอะไรนะIORT IORT ผมมองว่าอย่างแรกเนี่ยหัวข้อของอาจารย์จะต้องชัดเจนก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะมันจะได้ดีไซน์เครื่องมือเพื่อที่จะมาช่วยในการสร้างกิจกรรมให้เด็กให้เป็นไปตามตัวแปรตามนะครับตรงนี้ครับอาจารย์ครับตรงนี้เราก็ไม่คิดว่าส่วนไหนที่มันค่อนข้างที่จะล่อแหลมในเรื่องของการประเมินเช่นกิจกรรมสร้างสรรค์เนี่ยเรามีขั้นตอนอะไรเรามีอะไรบ่งบอกว่ามันเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ตรงนี้อันตรายมากครับถ้าเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ผมฟังไปเมื่อกี้นะครับงั้นหัวข้อเนี่ยต้องชัดเจนก่อนนะครับอาจารย์เพราะผมฟังแล้วเมื่อกี้มันค่อนข้างที่จะรวมกันจริงๆแล้วไม่รู้จะเอาโครงงานไม่รู้จะเอาสตรีมไม่รู้จะจัดการเรียนรู้แบบไหนเพื่อที่นะครับให้มันเกิดความชัดเจนนะครับงั้นหัวข้อเนี่ยนะครับผมมองว่าจะต้องลองคิดใหม่ดูนะครับแนวคิดมันก็โอเคนะฮะแนวคิดมันโอเคแต่ว่าพอมาพูดถึงกิจกรรมข้างในเนี่ยนะครับมันเยอะเกินพอมันเยอะเกินเนี่ยมันจะเป็นการจับฉายแล้วมันจะไม่มีอะไรเป็นจุดเด่นของเราครับอาจารย์ครับนะอย่างเงี้ยผมขออนุญาตเสนอแบบนี้ไว้ก่อนครับอาจารย์ครับเชิญท่านอาจารย์ลักถิ่นครับเชิญประธานครับไม่ได้เปลี่ยนครับจากหัวข้อนะครับผมก็มองว่าในหัวข้อที่จะนำเสนอมาอาจจะต้องมีการปรับอีกหลายอย่างนะครับเมื่อมีคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเนี่ยเพราะเนื่องจากคีย์เวิร์ดนี่โอเคนะครับมีมันโอเคแต่ว่าถ้ามองดูตัวคีย์เวิร์ดข้างในเราจะพบว่ามันเป็นกระบวนการทั้งสิ้นเลยทั้งสตรีมทั้งโครงงานเป็นฐานบนสภาพแวดล้อมแบบ IoT อย่างเงี้ยเพียงแต่ว่ามันขาดอาจารย์คิดว่าเราขาดอะไรไปเรามีกระบวนการหมดแล้วเรามีสภาพแวดล้อมมีเครื่องมือมีเทคโนโลยี IORT แล้วเรามีกระบวนการแบบสตรีมมีกระบวนการโปรเจกต์เบสอาจารย์คิดว่าเราขาดอะไรเอ่ยพอจะนึกออกไหมว่าเราขาดอะไรในสิ่งที่จะเป็นงานวิจัยแล้วผมเดาไหมผมเดาว่าการประเมินผลก็จำลืมละค่ะตัวแปรตามหรือว่าเอาพุทของงานชิ้นเนี่ยเราไม่ได้ติดลงว่าเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาทักษะอะไรเพื่อความเป็นเลิศหรือว่าสมรรถนะหรืออะไรสักอย่างมันมีแต่กระบวนการแต่ว่าผลลัพธ์มันเราไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรายังไม่มีเป้าหมายครับเรามีแต่กระบวนการอาจจะต้องเพิ่มเป้าหมายลงไปชื่อเรื่องแล้วก็ส่วนกระบวนการส่วนที่อาจารย์ถามว่าต้องมีใครประเมินนั่นนู่นนี่ไหมมันเป็นเรื่องที่ไม่ถึง 1% ของงานเดี๋ยวค่อยว่ากันข้างหลังข้างหน้าตอนนี้คือต้องชัดเจนเรื่องของคีย์เวิร์ด
ใช่ครับแล้วก็กระบวนการแล้วก็เอาท์พุตอินพุตโปรเซสเอาท์พุตเนี่ยเราต้องมาเรียบเรียงหัวข้อของอาจารย์ใหม่แล้วก็ตบปรับนิดหน่อยมันก็จะเข้าที่เข้าทางเป็นกำลังใจให้สู้ๆยอดนะแต่ของอาจารย์วิทมนอีกเรื่องนึงที่ผมเพิ่มเติมนะครับว่าเป้าหมายมันต้องชัดเจนว่าเราทำกับใครเราทำกับนักศึกษาหรือว่าเราทำกับอาจารย์นี่ต้องชัดเจนครับเพราะว่าการประเมินผลน่ะคือมันจะเป็นผลที่ออกมาที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรฮะค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วว่าตรงลงไปเลยจอดตรงไปเลยว่าเพื่อพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคเขียนครับเพื่อพัฒนาทักษะแล้วก็ตามด้วยกลุ่มเป้าหมายเลยเดี๋ยวเราต้องเรียนครับมันอย่างแรกเลยเหมือนที่ผมพูดครั้งแรกคือหัวข้อของอาจารย์ต้องชัดเจนก่อนค่ะโอเคขอบคุณค่ะครับเป็นกำลังใจให้ครับคุณพัฒนาครับเชิญครับพี่โอเคครับเหมือนหลายท่านยังสับสนนะครับตัวสตรีมเนี่ยหรือตัวสเต็มเนี่ยหรือตัวสตรีมเนี่ยมันเป็นได้ทั้งโปรเซสแล้วก็ในตัวของมันเนี่ยเป็นได้ทั้งตัวไปตามด้วยนะครับเพราะว่ามันจะออกมาในลักษณะของชิ้นงานด้วยแล้วก็สิ่งที่เขาจะได้ก็คือทักษะด้วยนะครับท่านต่อไปเลยครับเชิญนะครับค่ะเรียนท่านกรรมการการสอบ QE ค่ะหัวข้อที่จะทำวิจัยก็คือการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดื่มด่ำเสมือนจริงโดยใช้การศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเสมือนจริงสำหรับนักศึกษาครูค่ะจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเทคโนโลยีก็มีบทบาทสำคัญนะคะในชีวิตประจำวันของคนเราแล้วก็ในยุคการเรียนการสอนก็ต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ดังนั้นการมุ่งพัฒนาคนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ก็จะมีการพัฒนาการศึกษาทางด้านการบริหารการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้การจัดสภาพแวดล้อมแล้วก็การประเมินผลซึ่งปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนก็จะมีการเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสมแล้วก็การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้จะเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสนใจใฝ่เรียนรู้มากขึ้นค่ะจุดประสงค์ของงานก็คือจะออกแบบสถาปัตยกรรมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดื่มด่ำเสมือนจริงโดยใช้การศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริมประสบการณ์เสมือนจริงสำหรับนักศึกษาครูค่ะแล้วก็ออกแบบแล้วก็พัฒนาภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบจริงจังเสมือนจริงแล้วก็ประเมินทักษะประสบการณ์เสมือนจริงที่นักศึกษาได้ทดลองใช้ตัวโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นแล้วก็มีการประเมินผลของตัวภาพแวดล้อมที่พัฒนาขึ้นด้วยค่ะตัวอย่างที่ใช้ก็จะเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะก็เป็นนักศึกษาที่เรียนทั้งคอมพิวเตอร์กับไม่มีคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็ประโยชน์ของการพัฒนามีงานวิจัยนี้ก็คือเราจะได้รูปแบบในการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดื่มด่ำเสมือนจริงโดยใช้การศึกษาบันเทิงค่ะเพื่อที่จะยกระดับประสบการณ์บางครั้งในการออกฝึกสอนเนี่ยมันก็จะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันถ้าเรามีแนวทางหรือมีกรอบในการดำเนินงานเหมือนกันก็จะสามารถวัดประสบการณ์ของผู้ทดลองใช้ได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาทักษะการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาครูทุกๆสาขาได้ค่ะในการทำงานก็จะในขั้นตอนแรกก็คือจะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีในหลายแพลตฟอร์มอย่างเช่น AR กับ VR เข้ามาด้วยกันค่ะแล้วก็จ
จะมาออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้แพลตฟอร์มของ AR กับ VR แล้วก็แทรกกับ Entertainment เข้าไปด้วยค่ะเพื่อที่จะให้มีลักษณะเหมือนกับผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์ทั้งแบบจำลองสถานการณ์กับแบบที่อยู่ในสถานการณ์จริงแต่มีตัวเสมือนเข้ามาอยู่ในสถานการณ์จริงค่ะแล้วก็ศึกษาผลที่ได้จากการพัฒนาตัวสภาพแวดล้อมการเรียนรู้นี้แล้วก็ทำการรองรับนะคะรับรองสภาพแวดล้อมที่พัฒนาขึ้นมาค่ะโอเคครับเชิญท่านประธานถามเลยครับประมาณนี้ค่ะเปิดไมค์ด้วยครับหัวข้อชัดเจนนะครับแล้วก็มีคีย์เวิร์ดที่จะนำไปสู่หัววิทยานิพนธ์ที่มีความทันสมัยนะครับทั้ง edutainment ใช่ไหมครับ edutainment ใช่ค่ะครับ edutainment แล้วก็มีเรื่องของการเรียนรู้แบบดื่มด่ำนะครับที่เราเอา VR เข้ามาก็เป็นคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจแล้วก็ทันสมัยตีพิมพ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็เรามาใช้กับเรื่องของวิชาชีพครูใช่ไหมครับใช่ค่ะฝึกสอนใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะเรื่องสารฝึกสอนก็จะนำทั้งหมดมาทำเป็นระบบมารวมกันเป็นระบบค่ะมารวมเป็นระบบเพื่อจะสร้างตรงนั้นเพียครับก็มาในแนวทางที่ถูกต้องแล้วครับเดี๋ยวเราต้องศึกษาเปเปอร์ต่อไปเชิญเลยครับท่านอาจารย์ชัยยันครับเชิญเลยครับครับimmersive learning ใช่ไหมครับการจัดสภาพแวดล้อมแบบดื่มด่ำเนี่ยผมก็เห็นว่ามันเป็นหัวข้อใหม่เนาะงั้นอาจารย์ต้องชัดเจนว่าอาจารย์จะเอาไปใช้กับวิชาอะไรแล้วไปใช้กับใครครับซึ่งบางทีเนี่ยการระบุวิชาเนี่ยบางทีมันไม่สามารถใช้กับทุกวิชาได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับอาจารย์เอาไปใช้กับส่วนไหนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาการฝึกสอนหรือไม่หรือวิชาอะไรที่จะต้องให้เด็กใช้นะครับเพราะว่าการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยมันก็ต่างกันในแต่ละรายวิชานะนะครับนั้นอาจารย์ต้องระบุลงไปว่าการที่จะให้นักศึกษาเรียนแบบ immersive learning เนี่ยมันควรที่จะใช้ในสาขาวิชาแล้วมันควรที่จะใช้ในวิชาอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นปกติเนี่ยการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้สมมติว่าผมสอนเนี่ยประกาศดีก้อนอย่างเงี้ยคือมันเฉพาะเจาะจงไปเลยให้อยู่สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เพื่ออาชีพเพื่อชีวิตอย่างเงี้ยมันชัดเจนเลยนะครับแต่สิ่งที่อาจารย์จะต้องไปดีไฟอีกสักนิดหนึ่งก็คืออาจารย์จะจัดข้อแวดล้อมให้กับนักศึกษาติดประสบการณ์การคิดครูเนี่ยในเรื่องอะไรก็มีหลายเรื่องใช่ไหมครับนักศึกษาติดประสบการณ์การคิดครูในการเรียนรู้ในการเนี้ยนะครับมันต้องเจาะจงไปครับว่ามันจะสามารถใช้ได้กับวิชาใดได้บ้างนะครับก็เห็นด้วยนะเป็นหัวข้อที่ชัดเจนเป็นหัวข้อที่ชัดเจนมากนะครับเท่าที่ฟังมาแต่ว่าจะต้องไปดีไซน์ว่าเราจะครับพี่โอครับตัวนี้เป็นเปรียบเทียบ VR กับ AR หรือว่ามีตัวเดียวหรือว่าเป็น mixed reality ครับเป็น mixed reality ค่ะอาจารย์เอามารวมกันเอามารวมกันมันไม่ใช่ mixed reality นะครับเอามาคือแต่ละเทคโนโลยีเนี่ยของ2ตัวเนี้ยมันแยกกันอยู่แล้ว mixed reality เนี่ยมันจะประสานเทคโนโลยีเข้าไปแต่มันไม่ใช่ว่าเอาแต่ละตัวเนี่ยมาใช้แล้วมันจะเป็น mixed reality นะครับคือบางอย่างในบางสถานการณ์นะคะอาจารย์อาจจะต้องใช้ AR บางสถานการณ์อาจจะใช้ VR ครับถ้าแบบนั้นก็คือแยก2เทคโนโลยีครับเพราะว่าตัว mixed reality เนี่ยตัว
ตัวเฮดเซตมันเนี่ยตอนนี้ยังราคาสูงอยู่มันยังอยู่ที่แสนกว่าบาทอยู่ครับตอนเนี้ย แต่ถ้าได้ทุนบัณฑิตอ่ะก็ซื้อได้ครับค่ะครับครับจะพยายามลองดูค่ะอาจารย์ว่าจะลองแยกไปก่อนว่าบางแต่ตัว Mixology implement ง่ายมัน implement เหมือน AR แต่มันใช้งานเหมือน VR ครับครับโอเคครับก็เชิญท่านต่อไปเลยครับครับครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับแฟนต้องกินดมยาเป็นหมอยึ่งดมครับเรื่องไปเช้าแล้วสวัสดีครับของผมก็จะเป็นการทำเกี่ยวกับว่าการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนเทคโนโลยีเสมือนจริงด้วยการศึกษาบันเทิงครับเพื่อบูรณาการทักษะสตรีมศึกษาสำหรับการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ครับก็คือเป็นการเอาโลกเสมือนจริงครับมาทำเกี่ยวกับทักษะด้านคอมพิวเตอร์อย่างนี้นะครับก็ที่ได้แนวคิดนี้มาก็คือผมสอนหลายระดับครับมีปวช.ปวส.แล้วก็ปตรีอย่างเงี้ยครับก็คือทักษะเด็กก็ยังไม่ค่อยมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เท่าไหร่ครับซึ่งถ้าเอาตัวนี้มาพัฒนาได้อาจจะไปต่อยอดในสาขาวิชาอื่นได้ครับเพราะว่าอยู่ตรงผมมันมีพวกสาขาช่างพวกนี้ด้วยครับอาจจะไปพัฒนาสาขาช่างหุ่นยนต์พวกนี้อ่ะครับพวกช่างยนต์พวกเล็กไฟฟ้าก็ได้ครับซึ่งวัตถุประสงค์ครับก็คือเพื่อออกแบบสภาพแวดล้อมบนเทคโนโลยีเสมือนจริงด้วยการศึกษาบันเทิงเพื่อบูรณาการทักษะสตรีมศึกษาสำหรับการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็เพื่อประเมินทักษะด้านสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่เรียนรู้จากการใช้สภาพแวดล้อมเสมือนจริงครับขอบเขตก็คือเป็นกลุ่มประชากรนักศึกษานี่นะครับอาจจะเป็นสักห้องสองห้องของเด็กปวช.อย่างนี้ครับกับปตรีอย่างนี้ครับก็เอามาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างครับประมาณ 50-60 คนมานี่ครับอาจารย์ครับตัวละครับเชิญเลยครับเชิญอาจารย์ชยันเลยครับโอเคนะหัวข้อเนี่ยผมเห็นด้วยเลยนะโอเคเลยหัวข้อเนี่ยผมเห็นด้วยเพราะว่ามีความชัดเจนพอสมควรครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เพิ่มเติมเลยก็คือในเรื่องของเมื่อกี้ยกกลุ่มตัวอย่างมานะครับที่ผู้วิจัยบอกว่าอาจจะเป็นปวส.หรือปตรีอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยในใจนี่คิดว่าเอาทั้งสองกลุ่มมาเป็นกลุ่มทดลองใช่ไหมครับเป็นกลุ่มทดลองเงี้ยครับอาจารย์กลุ่มทดลองเนี่ยมันจะข้ามกลุ่มแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะมันจะต้องทดลองในระดับเดียวกันนะครับผลการมันจะออกมาเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นอ๋อหมายความว่ากำลังตัดสินใจว่าจะเอาปตรีหรือปวสใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อผมก็นึกว่าจะเอาปตรีกับปวสเพื่อที่จะมาประเมินผลใส่ในงานเดียวกันแข่งตัวไหมก็โอเคนะหัวข้อก็โอเคอยู่นะครับการคืออย่างน้อยๆนี่คือการเจอสภาพแวดล้อมในโลกเสมือนจริงนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือหัวข้อนี้คือมันสามารถบ่งบอกได้ว่าเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนเลยฮะที่อาจจะใช้ทีมที่เป็นกระบวนการที่อยู่ข้างในครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้มันสามารถออกเป็นโครงงานก็ได้เป็นโปรเจกต์ก็ได้เป็นชิ้นงานก็ได้นะครับผู้วิจัยก็ต้องมาคิดต่อว่าเมื่อมีโครงงานออกมาแล้วเนี่ยหรือว่าโปรเจกต์อะไรออกมาแล้วเนี่ยการที่จะดำเนินโครงงานหรือว่าการประเมินชิ้นงานตรงนี้มันจะต้องมีแบบประเมินยังไงบ้างนะครับมันก็ต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะผมก็โอเคนะชัดเจนครับชัดเจนครับเชิญท่านประธานเลยครับไม่ได้ครับไม่ครับเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีว่าเราจะดูว่า entertainment มันจะมา
เอาอะไรมาเล่นที่เพื่อที่จะสร้างบูรณาการสตรีมใช่ไหมบูรณาการสตรีมของเราเนี่ยสตรีมครับนี่หลักการบ้านของเราต้องมาดูว่าเราจะมีกระบวนการอะไรบ้างบนพื้นฐานเทคโนโลยีเสมือนจริงใช่ไหมครับก็มาดูว่าโปรเซสที่จะทำให้เกิดทักษะนั้นได้มันต้องทำยังไงว่านี่แหละคือการบ้านหรือว่าหัวใจหลักของยายของปริวัตรนะครับก็อย่างที่ดร.เชนบอกว่าหัวข้อก็ชัดเจนดีแล้วก็ดูไม่เกินตัวดูพอดีนะครับแล้วก็มีแนวทางที่จะสำเร็จได้นะครับทำได้นะผมว่าทำได้เลยล่ะเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นต่อยอดได้เยอะอยู่ครับต่อยอดเหมือนข้าวป่ากระทิ้งลูกศิษย์ป่ะเอาไปแบบโยกไปใส่คาถาอื่นแบบนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับไปทำเป็นเรื่องใหม่อย่างนี้นะครับครับผมครับดร.ธาราครับตัวแปลตามของปริวัติคืออะไรนะครับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ครับทีนี้มันเหมือนจะสอดคล้องแต่มันยังไม่สอดคล้องกันกับทฤษฎีการเรียนรู้ที่เอามาใช้ที่เอามาใช้คือ Edutainment แต่ทีนี้ถามว่ามันเอามาใช้ร่วมกันได้ไหมที่จะมาพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์น่ะใช้ได้แต่มันไม่เต็มประสิทธิภาพถ้าจะเพิ่มก็คือไปดูเรื่องของความฉลาดทางดิจิตอลนะครับ DQ เอาตัวนี้ไปจับเพิ่มตัวแปรตามเข้าไปอีกก็ได้หรือเอาตัวแปรตามตัว DQ เนี่ยเป็นหลักก็ได้เพราะมันจะไปสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ที่เอามาใช้นะครับท่านอื่นมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับไม่มีโอเคครับเชิญท่านต่อไปนำเสนอเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ทุกท่านครับขออนุญาตปิดท้ายครับคนสุดท้ายพอดีครับส่วนหัวข้อของผมนะครับที่มีความสนใจนะครับก็คือในเรื่องของรูปแบบการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงนะครับด้วยสเต็มสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะนะครับก็เป็นการมีทั้ง VR นะครับ Interactive Learning นะครับสตรีมนะครับแล้วก็สมาร์ทคลาสรูมครับรวมอยู่ด้วยกันทั้ง4ตัวนะครับโดยสมมติฐานที่ผมตั้งไว้นะครับก็คือนักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงสตรีมนะครับสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะเนี่ยนะครับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างจากนักศึกษาที่เรียนปกตินะครับโดยขอบเขตนะครับขอบเขตของการวิจัยนะครับกลุ่มประชากรเนี่ยนะครับคือผมเลือกเอากลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีนะครับปริญญาตรีจำนวน30คนนะครับที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานะครับ30คนก็ยังการสุ่มแบบเจาะจงนะครับก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็ตรงกลุ่มละ15คนนะครับก็เป็นกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมครับ2กลุ่มนะครับทีนี้กรอบแนวคิดของผมนะครับก็แน่นอนนะครับก็คือมีการนำเอาเทคโนโลยีความจริงเสมือนนะครับมีสตรีมนะครับสตรีมเป็นกระบวนการพัฒนานะครับมีการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์แล้วก็มีสมาร์ทคลาสรูมนะครับห้องเรียนอัจฉริยะนะครับนำมาสร้างรวมกันเป็นรูปแบบการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์เทคโนโลยีเสมือนจริงด้วยสตรีมสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะนะครับเป็นตัวแปรต้นนะครับส่วนตัวแปรตามนะครับก็จะได้เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้นะครับได้ผลงานหรือว่าชิ้นงานนะครับแล้วก็อันที่3คือก็จะได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้นะครับซึ่งประโยชน์ของงานวิจัยเช่นนี้นะครับก็อย่างแรกก็คือเราก็จะได้รูปแบบครับรูปแบบการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์เทคโนโลยีเสมือนจริงด้วยสตรีมสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะนะครับข้อ2ก็คือเราก็จะได้ทราบผลการเรียนรู้สตรีมนะครับได้นวัตกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับแล้วก็ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้จากการใช้ตัวรูปแบบการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีสมมุติจริงด้วยสตรีมสําหรับห้องเรียนอัจฉริยะนะครับแล้วก็ข้อ3ก็คืออาจารย์มหาวิทยาลัยก็สถานศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมีแนวทางในการนํารูปแบบตัวเนี้ยนะครับ
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้นะครับก็มีประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญท่านกรรมการครับเรื่องของสมาร์ทคลาสรูมใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับทีนี้มันก็จะมีคำถามตามมาว่าเราจะชี้วัดการเป็นสมาร์ทคลาสรูมหรือเป็นผมว่าอาจจะเลื่อนไปเป็นอินดิเพนเดนต์นะครับเพราะว่าด้วยยังไม่ได้บอกนะว่าต้องทำแต่ว่าแค่บอกว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาดูต่อไปว่าถ้าเราเป็นอินเทลเจนต์อาจจะดูเท่กว่าฉลาดดูดีกว่าสมาร์ทintelligent ใช่มั้ยครับน่าจะดีกว่า smart classroom ใช่มั้ยครับเห็นเค้าเล่นเรื่อง intelligent กันมาแล้วก็มาค่อยมา define กันว่าคําว่าห้องเรียนอัจฉริยะเนี่ยเค้าเริ่มมีเค้าใช้ตัวนี้กันมาแล้วนะครับอาจจะต้องมาดูกันว่าการที่เป็นห้องเรียนอัจฉริยะมันอัจฉริยะยังไงนะครับเมื่อเรามักจะโดนคําถามว่ามันอัจฉริยะยังไงอย่างเงี้ยครับอะไรที่ทําให้มันอัจฉริยะแล้วตัวแปรหรือปัจจัยต่างๆที่เรานํามาประกอบกันมันส่งเสริมตรงไหนบ้างนะครับต้องค่อยๆมาดูกันส่วนเรื่องหัวข้อตอนนี้ผมหัวข้อของนักศึกษาเราผมไม่ค่อยห่วงแล้วผมถ้าดูจากหัวข้อทุกคนเนี่ยผมมองว่าบัณฑิตวชผมว่ายังไงก็น่าจะได้ทุกคนนะครับถ้าเขียนเรื่องของหลักการและเหตุผลให้มันเข้าแก๊ปดีๆด้วยหัวข้อผมมั่นใจมากเลยแล้วก็อาจจะเป็นเราจะสร้างปรากฏการณ์ที่ของบัณฑิตวชได้เยอะขนาดนี้ในหลักสูตรทางของทางราชภัฏครับก็เห็นชื่อหลักเขียนชื่อหัวข้อแล้วผมค่อนข้างแฮปปี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงครับภาพรวมท่านการพยานครับเชิญเลยครับก็โอเคนะหัวข้อทุกอย่างที่ดร.รังสิมพูดนะในการเป็นนักศึกษาแต่ว่าเรามีหัวข้อแบบนี้มันไม่มีหน้าไหนทำมันเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะอินเฟนอินโฟด้วยล่ะพูดง่ายๆเป็นหรอว่ากระบวนการที่เราจะมาใช้นะครับเพื่อที่จะประกอบให้มันเป็นขั้นตอนการวิจัยทางการศึกษาจริงๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนผมเข้าใจว่าพวกเราตอนนี้คือเราน่าจะเอ็กซ์เพิร์ททางด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราจะมาผนวกกันยังไงวิธีการที่ได้ขั้นตอนแล้วก็วิธีการวิจัยที่มันถูกต้องไปผมก็ได้การพิจิตรเมื่อกี้เนี่ยก็ชัดเจนครับนะแต่ก็เป็นห่วงอย่างหนึ่งเหมือนที่อาจารย์ประสิทธิ์พูดนะเพราะว่าต้องเรียนอัจฉริยะนะครับเราจะต้องมาดีฟายกันว่ามันอัจฉริยะด้านไหนมันมีอะไรเป็นองค์ประกอบมันมีอะไรเป็นสภาพแวดล้อมนะครับแล้วการประเมินห้องเรียนอัจฉริยะเนี่ยเราจะใช้เกณฑ์ไหนในการประเมินเราจะต้องดีไฟให้ได้ครับและอีกอย่างนึงนอกจากดีไฟได้ถ้าเราพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับการประเมินผลห้องเรียนมันเป็นไหนที่ประเมินแล้วเนี่ยนะครับมันใกล้เคียงว่าเนี่ยหรือมันอัจฉริยะอีกหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวไปมาคุยกันครับเรื่องนี้ขั้นตอนวิธีพวกนี้ครับโอเคครับเริ่มพัฒนาครับโอเคครับไม่มีความเห็นครับโอเคให้ท่านประธานสรุปเลยครับครับเอาน่าจะสรุปจากเมื่อกี้ได้แล้วครับอันดับแรกคือนักศึกษาเราค่อนข้างภาพรวมทั้งหมดก็คือว่าจากการดูข้อสอบแบบผ่านๆก็จะพบว่ามีทักษะมีความรู้ความสามารถนะครับตามที่ทางหลักสูตรได้ตั้งเอาไว้ก็เห็นว่าทุกคนสามารถทำข้อสอบได้นะครับส่วนมากเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็การนำเสนอหัวข้อวันนี้นะครับก็ทำให้หายห่วงแล้วก็เห็นช่องทางเห็นรูทางของแต่ละคนนะครับเห็นความชัดเจนของแต่ละคนว่าจะไปทางไหนนะครับค่อนข้างที่จะทันสมัยไม่น่าห่วงอะไรมากครับห่วงก็คือว่านับจากวันนี้ที่เป็นพอสอบเสร็จแล้วจะเป็นพีเอเดคาเดเดกันเนี่ยมันจะต้องเดินทุกวันนะครับไม่ต้องแบบเอาได้เยอะได้มากแต่ว่ามันค่อยๆทำไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกไปในเวลา1ปีผมว่ามันเพียงพอแล้วทีนี้สิ่งที่เราต่างจากหลักสูตรอื่นคือพอเราสอบหัวข้อเสร็จเราจะทำการตีพิมพ์วัตถุประสงค์ที่1ไว้เลยนะครับเราตีพิมพ์กันไว้เลยแล้ว
จากนั้นเราก็จะไม่ต้องรอเล่มเราเสร็จงานวิจัยเราเสร็จเราก็ขึ้นสอบเลยเราก็จะสำเร็จภายใน1ปีต่อจากนี้นะครับหรืออีก3เทอมก็ไม่มีแน่ๆเป็นห่วงแค่มันผมเคยเจอมาหลายคนที่สอบหัวข้อเสร็จสอบ QE เสร็จแล้วหายอ่ะครับพอมันใกล้ถึงจริงๆแล้วทุกคนจะหายงั้นอยากให้อีกใจเดียวปีเดียวแป๊บเดียวครับแล้วค่อยสู้ๆพักไปด้วยกันครับก็อวยพรให้ทุกคนโชคดีครับโอเคครับผมยังอยู่อยู่นะครับเชิญท่านอาจารย์ชัยยันครับอ๋อครับไม่มีอะไรมากครับไม่มีอะไรมากกลัวอย่างเดียวเหมือนอาจารย์นักถิ่นพูดแหละกลัวหายนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะนะครับเพราะว่าแนวทางในการวางแผนของอาจารย์นักถิ่นกับอาจารย์ธาราเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าถ้าเกิดเดินตามแผนที่วางไว้เนี่ยไม่ใช่เป็นภายในปีแน่นอนผมว่าเราความมุ่งมั่นในระยะแค่นั้นจะทิ้งนะจะทิ้งแบบแค่นั้นครับขอบคุณครับเราพบกันใหม่ครับครับขอบคุณอาจารย์ชัยยันครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านค่ะ